สวัสดีครับผมพบกับผมกัมเมอร์ชาร์กี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำการเพิ่มรูปกันนะครับว่ามันจะเพิ่มกันยังไงนะครับเอาละครับก็เปิดคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับว่าเราจะไปใส่ไปตรงไหนนะครับเราไปดูที่โปรเจกต์ของเราก่อนนะครับดูที่ Edit นะไม่ใช่ Edit ต้องดูที่ View นะครับรูปตานะครับเดี๋ยวเราจะเอาปุ่มมาไว้ตรงนี้นะครับแทนปุ่ม delete นะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นปุ่มเพิ่มรูปนะครับผมก็มาตรง view ของ person lot นะครับนะครับเราก็ก๊อปตรงนี้มาเลยก็ได้นะครับ html a นะครับตรงนี้ก็เป็น url นะครับเราก็จะใส่เป็นAdd photo ก็ได้ครับ person lot add photo นะครับ id ไม่ต้องนะครับนี่ก็เปลี่ยนเป็นเพิ่มรูปนะครับผมพิมพ์ผิดนะครับตรงนี้ต้องเป็นคัดนะครับแล้วก็มาวางนะครับนี่เพิ่มรูปนะครับ add photo นะครับเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะครับเป็น success ก็ได้เรามาลองดูกันนะครับว่าเลอร์เปล่าสินแทร็กวงเล็บมันไม่ครบนะครับตัวนี้นี่เองนะครับมันไม่ครบนะครับโอเคลองดูใหม่add photo นะครับเปลี่ยนไปครับการสร้างเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเริ่มเพิ่มรูปภาพได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับรอสักครู่นะครับโอเคนะครับเราก็ไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็สร้างแอคชั่นขึ้นมาอันหนึ่งนะครับก็แอคชั่นที่เราจะสร้างก็คือ add photo นะครับ public function action add photo นะครับเราควรจะรับ ID มาด้วยนะครับเมื่อกี้ผมลบ ID ไปนะครับเราควรจะรับ ID ของผู้ใช้มาด้วยนะครับก็แบบนี้โอเคนะครับก็ลอง echo ID ดูเราต้องรับ ID มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่วิวก่อนนะฮะเราต้องรับ ID มาด้วยนี่นะครับเราก็ลองรีเฟรชดูนะครับแล้วก็กดไปนะครับมันจะต้องขึ้น1นะครับโอเคแสดงว่า ID มานะครับเราจะต้องใช้ในการเพิ่มข้อมูลนะครับเอาละครับต่อไปเรามาสร้างวิวกันนะครับให้มัน render view นะครับเราก็ใช้นะครับ return this render นะครับ add
โต้นะครับเราจะส่ง ID ไปนะครับเราต้องใส่เป็นอันเลย์นะครับมันถึงจะไปนะครับโอเคนะครับเพียงเท่านี้ก็ไปสร้างวิวนะครับที่ person lot นะครับแล้วก็วิว add photo นะครับ .php โอเคนะครับเราก็ไป copy วิวมาเลยนะครับแล้วก็ copy จากพวกนี้เลยก็ได้นะครับเอาที่ฟอร์มก็แล้วกันนะครับที่ฟอร์มนะครับก๊อปมาเลยนะครับ Ctrl A แล้วก็ Ctrl C นะครับก๊อปมาวางนะครับแค่เท่านี้เองนะครับแล้วก็เราลบออกให้หมดเลยนะครับเหลือแค่ฟิลก็พอนะครับเหลือแค่ฟิลเดียวก็พอนะครับผมเอานิกเนมไว้แล้วกันที่เก็บพิมพ์ที่เหลือผมไม่ต้องการนะครับโอเคนะครับตัวนี้เราไม่มี new row นะครับเราก็ใช้เป็นตัวนี้ไปเลยนะครับลบออกนะครับตรงนี้ class นี่เราก็ไม่ต้องใช้เราใช้เป็น success อย่างเดียวนะครับ class ลบออกนะครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะครับเราแค่ render มานะครับมันจะยังไม่มีข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับให้เราไป new ก่อนนะครับnew model นะครับเท่ากับ new นะครับ new อะไรเอ่ยนะครับเราจะใช้เป็นแบบนี้เลยก็ได้นะครับเป็น app นะครับเราได้ gen gallery มาแล้วนะครับก็ app นะครับ model นะครับแกลอรี่นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งโมเดลไปเลยนะครับส่งโมเดลไปพร้อมกับ ID นะครับครับตรงนี้เราก็จะได้ตรงที่ add file นะครับเราก็จะใช้เป็นตามที่ฐานข้อมูลเราตั้งไว้นะครับลองเปิดแกลเลอรี่ดูนะครับตรงนี้นะครับเราใช้เป็นเนมลบข้างหลังออกนะครับโอเคนะครับเรามาลองดูกันก่อนปึ๊บcontroller app model not found นะครับใช้แบบนี้ไม่ได้นะครับต้องใช้ back end หรือเปล่า end model โอเคไม่ได้นะครับอันผมไปใช้ข้างบนก็แล้วกันนะครับเป็น use เอาละกัน use นะครับ app model นะครับแล้วก็ gallery เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็มา new gallery เอานะครับ new gallery นะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับปึ๊บนิวมาแล้วครับตรงนี้เราต้องใช้เป็นไฟล์นะครับตรง add photo นะครับตรงนี้เราใช้เป็นฟิลไม่ได้ครับเราลองใช้เป็นไฟล์ดู from file ได้หรือเปล่าaction file ไม่มีแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ YLE มันไม่ใช่เทคเนาะปุ๊บไม่ใช่แป๊บนึงนะครับ
น่าจะเป็นไฟล์ input นะครับเพราะว่ามันมี take input แล้วก็น่าจะเป็นไฟล์ input เหมือนกันนะหรือเปล่าอ่าใช่นะครับไฟล์ input นะครับเอาละครับต่อไปเราจะมาเริ่มแอดรูปกันนะครับโอเคนะครับมาที่ตรงนี้นะครับเราจะต้องสร้างที่เว็บนะครับเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอันนึงนะครับชื่อว่าโฟลเดอร์อัปโหลดนะครับโอเคนะครับแล้วก็เรากลับไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับเราก็จะต้องเป็น if นะครับมีการโหลดของข้อมูลไหมนะครับรีเควสต์โพสต์มาด้วยครับแล้วก็ใส่ข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ผมขอเป็น image name ก่อนแล้วกันเมดเนมนะครับผมจะใช้เป็นไม่ใช่ชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อใหม่ให้นะครับก็เป็นเด็ด y m d y m d h i sโอเคนะครับผมจะตั้งชื่อรูปเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไปที่โมเดลนะครับไฟล์ไม่ใช่ไฟล์นะครับ name นะครับเท่ากับ upload upload file get instance นะครับ model แล้วก็ชื่อ field นะครับก็ name นะครับก็ตรง model นะครับแล้วก็ model save อีกทีนึงนะครับ name saveS upload นะครับ upload ของผมไม่มี s นะ dot image name นะครับ dot ด้วย model นะครับ nameextension นะครับก็คือนามสกุลนั่นเองนะครับเราต้องเก็บไว้ก็โมเดล name อีกทีนึงนะครับมันต้องเป็นชื่อรูปนะครับไม่งั้นผมจะเก็บไม่ได้ dot โดย model name extensionก็เซฟไปเลยนะครับโมเดลเซฟรีไดเรกต์มาเลยนะครับเราจะกลับไปที่หน้าของหน้าของวิวก็แล้วกันนะครับก็ IDID เท่ากับ ID ก็ได้ยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้เราต้องก่อนโมเดลเราต้องมี person lot ID ด้วยครับ
ส้นลอดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอดูแกลเลอรี่ก่อนต้องเป็นตัวนี้นะครับตะกับ ID นะครับเราลองมาแอดรูปกันนะครับเอาละครับมันเออร์เลอร์นะครับซินแท็กไม่ครบนะครับโอเคลองรันรอบแล้วก็ลองแอดรูปดูนะครับไม่แน่ใจว่าผมมีหรือเปล่ามีแต่วิดีโอเดี๋ยวผมขอก๊อปรูปมาหนึ่งรูปนะครับผมขอลองรูปนี้ก็แล้วกันพิกเจอร์โอเคขอลองพิกเจอร์ก่อนลองนะครับกด create ปุ๊บอัปโหลดไฟล์ not found นะครับคอนโทรลเลอร์แป๊บหนึ่งนะครับอัปโหลดไฟล์ not found นะครับผมเราต้อง use มันครับเดี๋ยวผมขอดูการหยุดก่อนนะครับลองกลับไปที่ฟอร์มก่อนนะครับผมลืมตัวนี้นะครับลืมออปชันด้วยนะครับออปชันออปชันในการดาวน์โหลดไฟล์เข้านะครับติพาสนะฟอร์มดาต้าด้วยเราต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่โหลดให้เรานะครับใส่ตรงนี้แล้วก็เราต้องไปยูดอัปโหลดไฟล์ด้วยมันหาคาร์ดไม่เจอนะครับอัปโหลดไฟล์ผมพิมพ์ผิดหรือเปล่าอัปโหลดไฟล์รู้สึกว่าจะพิมพ์ผิดนะครับต้องมีไอดีด้วยป่ะอัปโหลดเท็จไฟล์อัปโหลดเท็จไฟล์นะครับต
ลองอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องไปรีเฟรชก่อนโอเคปึ๊บอัปโหลดเทรดไฟล์ not found นะครับขอเช็คดอทแป๊บหนึ่งอัปโหลด eweb ครับ eweb อัปโหลดไฟล์โอเคนะครับลอง use ดูนะครับถ้ามันไม่ได้เราก็ต้อง use ดูนะดูสิดูคราวนี้สิว่ามันจะยังเป็นเออร์เลอร์อีกหรือเปล่านะครับเอาใหม่นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับเราไปดูที่ directory ของเรานะครับว่ามันเข้าหรือเปล่านะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับได้รูปมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เอามาโชว์ก็ได้นะครับมาโชว์ตรงนี้โชว์นะครับเกิดมันมีรูปเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเราก็มาโชว์กันเขียนโชว์ตรงไหนดีเอ่ยวิวก็ได้เนาะเราก็วนลูปอยู่ข้างบนนี้ก็ได้นะครับก็ผมว่าไปทำที่คอนโทรลเลอร์ก่อนดีกว่านะครับตรงวิวนะครับเราเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปวิวอยู่ไหนวิวอยู่ตรงนี้นะครับขอไฟล์โมเดลนะครับตรงโมเดลแต่ว่าเราจะใช้แกลเลอรี่ด้วยนะครับเราก็ลองไฟล์แกลเลอรี่ดูแกลเลอรี่นะครับเท่ากับgallery file where นะครับกับ person lot person lot id นะครับกับ idแล้วเราก็ลองส่งแกลเลอรี่ไปด้วยนะครับแกลเลอรี่เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับมาดูที่วิวของ Person Lot นะครับผมลองวาดัมดูนะครับว่ามันมีข้อมูลหรือเปล่านะครับมีป่ะแกลอรี่นะครับปึ๊บลองดูนะครับว่ามีข้อมูลไหม to double code ตัวไหนเอ้ย double law gallery gallery อ๋อไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับตรงนี้นะครับเราต้องใส่เป็นแบบนี้นะครับให้มันรู้ว่าเป็นอันเลยนะครับมีการมีชี้ลูกศรนะครับลองรีเฟรชดูรอบมีชื่อมาไหมเอ่ยรู้สึกว่าจะนอนะครับไม่มีอะไรมาเลยนะครับมันผิดหรือเปล่านะครับเข้าฐานข้อมูลไหมเอ่ยนี่เราต้องไปดูก่อนนะครับเปิดโปรแกรมจากการฐานข้อมูลขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันจะการฐานข้อมูลเข้ามาหรือเปล่านะครับมันถึงไฟล์ไม่เจอนะครับผมต้องรอดูก่อนแกลเลอรี่ select มาดิมีนะครับแสดงว่าเราใช้คำสั่งผิดนะครับไม่ใช่ไฟล์แวร์หรอ
ต้องอ่อด้วยหรือเปล่ามันมาแบบนอเราต้องออกไปนะครับลองดูใหม่นะครับรีเฟซใหม่มามาแล้วนะครับสตริง24ตัว21ตัวนะครับกับตัวนี้น่าจะโอเคละทีนี้เราก็ลองแสดงรูปดูนะครับเราจะแสดงรูปยังไงเอ่ยนะครับเดี๋ยวผมขอลองดูแป๊บหนึ่งนะครับเราจะแสดงรูปด้วยการ image น่าจะได้หรือเปล่านะครับเราก็ลองสร้างแท็บ image ดูนะครับimage src นะครับแล้วก็ลองนี่ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลองก่อนครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าต้องเป็นแบบนี้เปล่ายีแอปเบสแพดเบสแพดนะครับต่อด้วยชื่อโมเดลต่อด้วยอัพโหลดก็ตรงนี้ก็ต่อด้วยแกลเลอรี่นะครับนี่อ่ะลองดูนะครับออกมาเปล่า non object นะครับแกลเลอรี่เนมไม่มีนะครับ non objectเพราะว่ามันไม่ได้ไฟล์วันนะครับเราจะต้องอะไรนะเราต้องวนก่อนนะครับลองอีกทีนึงนะครับปึ๊บรูปไม่มานะครับหนู inspect ดูก่อน back end upload นะครับมันต้องเป็นเวฟนะครับ base pad นี่คงจะใช้ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นเวฟนะครับมันถึงจะได้นะครับรูปก็ยังไม่มาเวทแพดไม่ได้แน่ๆเลยเวทแพดจะใช้ไม่ได้นะครับเวทอัพโหลดพิมพ์เลยยี่สิบสองสิบห้ายี่สิบสองสิบหกศูนย์แปดถูกแล้วนะครับแต่ว่าเรากำลังจะทำได้เอ้ยมันใช้เบสแพดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แพดนะถ้าเป็น URL มีเปล่าเบส URL ไม่มีนะครับถ้าเป็นยี่หนึ่งมันจะมีนะครับผมเคยใช้อยู่นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอลองดูดอทนะครับเบสมีเปล่า
form image อ่ะลองใช้ตัวนี้ดิ image size image helper image นะครับตัวนี้ ARC เขาบอกว่าใช้ helper true นะครับแล้วผมจะ true ไปไหนล่ะงั้นเราก็ลองดูก่อนแล้วกันนะครับมันมีเป็น HTML อยู่แล้วใช่ไหม HTMLตัวนี้ใช้เป็น HTML MG นะครับตามด้วย SRC นะครับก็ผมจะใช้ตัวนี้ด้วยนะครับ Option ผมอาจจะยังไม่ใช้นะครับนี่ Use URL to นะครับ to web depo app web uploaddot มาลองดูกันจอกหรือเปล่าซินแท็กเกินไม่ครบรูปก็ยังไม่มานะครับตรงนี้นะครับแค่ not load ขออีดิตตรงนี้แป๊บนึงครับ back in web ล่ะมาป่ะก็ยังไม่มานะครับต้องการแบบไหนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับแบบนี้รูปก็ยังไม่มานะครับนี่ show image
ต้องใช้ add wave หรือเปล่านะครับแอปเปิลลองดูอีกครั้งหนึ่งมาแล้วนะครับโอเคนะครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรูปนะครับถ้าเรามีหลายรูปล่ะนะครับเลยลองแอดไปอีกรูปนึงเนาะมีแต่วิดีโออีกละขอลองรูปนี้หน่อยแล้วกันอันนี้ผมไม่ได้จัดการการรีไซน์นะครับไปรีไซน์กันเอาเองนะครับโอเครีเอทปุ๊บมาอีกรูปหนึ่งเห็นไหมครับก็จะเรียงไปเรื่อยๆแบบนี้ครับในกรณีที่เรามีหลายรูปนะครับเราก็จัดสไตล์ให้มันดูสวยงามนะครับตามบูสต์แตร็ปนะครับบูสต์แตร็ปเขาจัดสไตล์ไว้แบบไหนเราก็จัดสไตล์ไว้แบบนั้นก็ได้นะครับเราจะใช้เป็นลอมก็ได้นะครับเพื่อจำกัดการโชว์นะครับเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับเป็น D class สามแถวก็ MD สัก4อ่ะมันก็จะ4ไปเรื่อยๆให้เรานะครับกว่าจะครบ12มันก็จะขึ้นแถวใหม่หรือเปล่าใช่ไหมเห็นไหมครับตรงนี้เราไม่ได้รีรูปนะครับมันก็จะทับกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเราจะรีไซส์รูปลงนะครับตรงนี้นะครับ image แล้วก็ตรงนี้นะครับ option เราจะใส่อะไรนะครับก็ลองดูนะครับ vec สัก vec 100ลองดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับเวก100นะครับก็เรียงรูปไปเรื่อยๆ3รูปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการโชว์รูปนะครับการลบรูปล่ะลบรูปเดี๋ยวผมว่าไปเจอกันคลิปวิดีโอหน้าดีกว่านะครับว่าเราจะลบกันยังไงนะครับเราจะให้มีการปุ่มลบรูปไหมนะครับอาจจะแสดงไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าลบรูปนี่มันไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ลองไปศึกษาเองดีกว่านะครับมันอาจจะง่ายๆนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับที่เหลือสำหรับผู้ใช้นะครับก็ลองไปศึกษาดูกันเอาเองนะครับว่าเราจะทำง่ายๆนะครับให้มันโปรแกรมออกมาดูดีนะครับว่าเราจะเก็บยังไงนะครับแสดงผลยังไงนะครับตรงนี้นะครับแสดงผลเป็นแบบไหนแบบไหนนะครับเราก็สามารถไปปรับแต่งเอาได้นะครับตรงนี้ครับวิวนี่เราสามารถปรับแต่งเอาเองได้เลยนะครับอย่างเช่นเบิร์ธเดย์เนี่ยเดี๋ยวผมลองดูให้สักอันหนึ่งนะครับว่าเราจะแสดงเป็นแบบวันเดือนปีอะไรแบบนี้นะครับเราจะลองทำดูนะครับview เนี่ยครับเราก็ทำประมาณนี้ครับแล้วก็จะได้เดทมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผ
ผมทำไว้ที่น่าจะอินเด็กซ์นี่ละมั้ง f this function html exit หรือว่าได้เฉพาะ data lom นะครับเรากอบตัวนี้ไปด้วยอาจจะใช้ใน detail view ไม่ได้หรือเปล่านะครับผมว่าน่าจะได้นะมันน่าจะคำสั่งเดียวกันนะเกินมา1อันว่า parameter object given อะไรเกินตรงนี้ผมลองแล้วนะครับว่ามันได้ถ้าอันนี้ได้มันก็ต้องได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าตรงนี้มันไม่ได้อยู่แล้วนะแสดงว่ามันใส่แบบนี้ไม่ได้นะครับได้เฉพาะ data builder pro นะครับแต่ว่าตรงนี้เราอาจจะได้นะครับRelative Time24 Year Ago นะครับแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าแบบที่ผมทำมันไม่ได้นะครับอาจจะใช้เป็น Date จนเฉยๆก็ได้ Date มานะครับใช้ Relative Time ก็ได้24ปีนะครับอายุก็ประมาณนี้แล้วครับนับไปได้เลยใช้24ได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับโปรแกรมนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับก็ที่เหลือก็น่าจะศึกษาเองได้นะครับว่าลองไปหาดูนะครับว่าเราจะศึกษาอะไรได้บ้างนะครับเอาละครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ